วิธีการจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวคอ22เพื่อให้คู่สมรสชาวต่างชาติอยู่ในไทยได้นานยิ่งขึ้นบอกไว้ก่อนนะครับวิดีโอนี้สำหรับเพื่อนๆที่ได้จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทยก็คือเรามีทะเบียนสมรสของไทยอยู่แล้วซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องมาทำทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวใดๆนะครับ แต่ว่าผู้ที่จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในต่างประเทศเนี่ยคือเป็นทะเบียนสมรสต่างประเทศเนี่ยถ้าต้องการนะครับให้คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถขอวีซา่านอนโอคู่สมรสนอนโอสปาวส์วีซา่าเพื่ออยู่ในไทยได้นานขึ้นเนี่ยก็จำเป็นต้องทำในจุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคู่สมรสของเราเขาก็ไม่ได้อยากจะมาอยู่ไทยนานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้จำเป็นอะไรนะครับ ตรงนี้ต้องขออธิบายก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับก็คือถ้าเราจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไหนเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ของที่นั่นอ่าอย่างเพื่อนๆในกรณีนี้ได้จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศเราก็จะได้สิทธิ์ของประเทศนั้นที่จะขอวีซา่าหรือทําอะไรเพื่อที่จะอยู่ในประเทศนั้นได้นานยิ่งขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของประเทศนั้นแต่ว่าทางไทยเนี่ยหมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึงอ่ะคือเราจด ประเทศเขาอะเราสามารถอยู่เขาได้นานขึ้นแต่เขาเป็นพลเมืองประเทศนั้นอยู่แล้วไงฉะนั้นเขาก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมเออแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้จดในไทยเนี่ยฝั่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยแต่เราสามารถเอาทะเบียนสมรสของต่างประเทศเนี่ยมาทําทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวตรงนี้ซึ่งเป็นใบแทนทะเบียนสมรสนะครับเป็นใบแทนทะเบียนสมรสฉะนั้นก็หมายความว่าเทียบเท่ากับการมีทะเบียนสมรสไทยด้วยอ่าเรามีทะเบียนสมรสต่างประเทศแล้ว เราก็จะมีทะเบียนสมรสไทยด้วยโดยที่ใบเนี้ยทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวเป็นใบแทนทะเบียนสมรสไทยไงเพราะเราไม่สามารถจดซ้ํสองที่ได้นะก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเออก็จดต่างประเทศแล้วจําเป็นต้องมาจดในไทยซ้ํำไหมมันทําไม่ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทําด้วยเพราะเราสามารถเอาทะเบียนสมรสมาทําตัวนี้ได้นะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ยไม่ได้ยากเท่าตอนจดทะเบียนสมรสครั้งแรกหรอก คือตอนจดครั้งแรกที่ต่างประเทศเนี่ยยากกว่าเยอะนะครับฉะนั้นใครเคยจดของต่างประเทศมาแล้วเนี่ยก็มาทําตัวนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ยากนะครับแล้วทีนี้ทําไมชาวต่างชาติจะสามารถอยู่ในไทยได้นานยิ่งขึ้นเพราะว่าทะเบียนสมรสนี่แหละอ่าถ้าจดในไทยก็ถือว่ามีทะเบียนสมรสคลลสองกับคลลสามมีสองอันเลยถ้าจดในไทยก็มีคลลสองกับคลอสามอยู่แล้วเป็นเป็นตัวย่อของเอกสารแต่ถ้าจดในต่างประเทศ เราก็เอาทะเบียนสมรสต่างประเทศมาทําตัวนี้คือคอล22ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวก็ถือว่าเป็นใบแทนทะเบียนสมรสของไทยแล้วแล้วชาวต่างชาติสามารถนะครับถ้าขอวีซ่ากับสถานทูตไทยในต่างประเทศก็ขอวีซ่านอนอ m มิ r ก n t t ท์ไทปนะครับอ่าสปาวส์วีซ่หรือเวลาเราเลือกตอนขอวีซ่าอาจจะเลือกว่าเออวิสิตแฟมิลี่อินไทยแลนด์มอดน60 days นะครับ ก็คือมากกว่า60วันคือเอาเป็นว่า non i m m i ิเกนไทป์โอเนี่ยสปาว s ์วีซ่าหรือวีซ่าคู่สมรสเนี่ยก็จะสามารถอยู่ในไทยได้60เอ้ยไม่ใช่พูดผิด90วันเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นแล้วก็สามารถไปขอก็เรียกว่าขออยู่ต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจําจังหวัดคือที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับก็จะอยู่ต่อได้อีกถึง1ปีแล้วก็มีเพื่อนบางคนบอกว่าสามารถอยู่ต่อ ไปต่อได้อีกเรื่อยๆด้วยอยู่90ก่อนแล้วก็ไปขอต่ออีก1ปีแล้วพอครบ1ปีรอบเนี้ยก็ไปต่อได้อีกมีมีคนบอกแบบนี้มานะแต่ว่าไม่มีตัวอักษรที่ไหนเขาบอกว่าสามารถต่อได้ทีละหนึ่งปีเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีคนบอกมาหลายคนแล้วฉะนั้นก็คือถ้าขอวีซ่ามาจากสถานทูตไทยแค่ครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็มาต่อในไทยไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะอยู่ได้นานเลยคือเราจะใช้ใบนี้แหละทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวนี่แหละเป็นใบแทนทะเบียนสมรสของไทย หรือสามารถนะครับว่าเข้า,าชาวต่างชาติเข้ามาด้วยฟรีวีซ่า,าแล้วก็ภายในช่วงเวลาของฟรีวีซ่านั้นก็ไปทําการเรียกว่าเปลี่ยนวีซ่าเขาจะเรียกว่าเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราอะไรพวกนี้คือเปลี่ยนวีซ่านั่แหละจากฟรีวีซ่าเป็นวีซ่าคู่สมรสที่สํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอประจําจังหวัดก็ได้เหมือนกันนะครับ ก็คือแสดงว่าเป็นใบเทียบเท่ากับเป็นใบสิทธิพิเศษที่ทําให้ชาวต่างชาติได้อยู่ในไทยนานขึ้นนั่นเองเสริมอีกนิดหนึ่งเช่นเดียวกันกับเพื่อนเพื่อนที่จดทะเบียนสมรสในไทยนะครับถ้าเราจดทะเบียนสมรสในไทยมันจะด้อยกว่าไหมเราก็อยากจะขอวีซ่าไปอยู่ต่างประเทศนานขึ้นเหมือนกันก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหมายถึงว่าเราจดทะเบียนสมรสของไทยแล้วเราก็สามารถเอาไอ้ทะเบียนสมรสของไทยนี่แหละไปติดต่อ หน่วยงานที่ต่างประเทศเพื่อทอาไอสิ่งที่คล้ายๆกันเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเราจดที่ไหนเราจะได้สิทธิพิเศษของที่นั่นก่อนนะครับแล้วเราก็สามารถไปติดต่ออีกฝั่งหนึ่งประเทศของคู่สมรสของเราเพื่อที่จะทําลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยใบแทนทะเบียนสมรสอย่างเงี้ยเพื่อได้สิทธิของประเทศนั้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้สรุปคร่าวๆนะครับทีนี้สําหรับของไทยเองนะครับอันนี้จะพูดถึงของไทยก็คือเขาเรียกว,ว่าทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวนะครับ ซึ่งเว็บไซต์นี้จะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือถือว่าเป็นตัวอย่างแต่คิดว่าไปทําที่อื่นก็จะคล้ายๆกันคือสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือทะเบียนสมรสที่เราได้จดในต่างประเทศเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับจะต้องเอาไปรับรองความถูกต้องไม่ปลอมแปลงก่อนอาจจะติดต่อกระทรวงต่างประเทศของประเทศต้นทางให้เขารับรองรับรองต้นฉบับว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องมาก่อน แล้วหลังจากนั้นก็นํามาแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ไปที่กรมการกงสุลหรือหรือที่ที่อาจจะเป็นที่กรุงเทพหรือที่อื่นที่เขามีสาขาว่าสามารถรับรองเอกสารที่เป็นคําแปลภาษาไทยได้เป็นคําแปลที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคือแค่2ขั้นตอนนี้นะครับก็คือต้นฉบับตัวทะเบียนสมรสต้นฉบับเอาไปรับรองความถูกต้องไม่ปลอมแปลงก่อนแล้วก็เอาไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วเอาตัวภาษาไทยนะั่นอะ ไปให้กรมการกงสุนทรเขารับรองคําแปลที่ถูกต้องก็ถือว่าทําไปเยอะแล้วเสร็จขั้นตอนไปเยอะแล้วยังยังเสร็จไม่หมดแต่ว่าได้เอกสารที่ที่โอเคพร้อมจะพร้อมจะยื่นเพราะเอกสารอื่นเราก็มีอยู่แล้วทีนี้คือเรื่องการรับรองต้นฉบับเนี่ยก็คืออาจจะเป็นที่ประเทศต้นทางเลยถ้าทําได้ก็จะสะดวกที่สุดหรือถ้ามาทําในไทย ก็จะต้องเป็นติดต่อสถานทูตของประเทศของเขาที่อยู่ในไทยเป็นคนรับรองให้นะครับก็ลองดูว่าแบบไหนสะดวกกันระหว่างเราทำมาตั้งแต่ต้นทางเลยตอนที่อยู่ประเทศเอ,อ,อื่นเลยหรือว่ามาติดต่อสถานทูตประเทศของเขาที่อยู่ในไทยให้ทําการรับรองต้นฉบับทําไมเราต้องรับรองต้นฉบับเพราะว่าทะเบียนสมรสของแต่ละประเทศเนี่ยก็คือถ้าบอกว่าอยู่ดีๆเอามาแปลไทยเลยเนี่ย แล้วรับรองที่กรมการกงศูลของไทยรับรองเนี่ยรับรองแค่คําแปลนะครับไม่ได้รับรองว่าทะเบียนสมรสนั้นคือเอกสารที่ถูกต้องฉะนั้นเพื่อให้ชัวร์ว่าเอกสารนั้นคือมีคนการันตีจริงว่าเป็นทะเบียนสมรสของจริงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสถานทูตประเทศนั้นหรือหน่วยงานประเทศนั้นต้องเป็นคนรับรองความถูกต้องมาให้ไม่อย่างนั้นแล้วใครก็ทําทะเบียนสมรสปลอมมาอ้างได้ถูกไหมฉะนั้นก็เลยต้องมีหลักการเลยก็คือหน่วยงานของประเทศนั้นต้องเป็นคนรับรองต้นฉบับให้เป็นกระทรวงต่างประเทศ ตั้งแต่ต้นทางหรือว่าเป็นที่สถานทูตที่ของเขาที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนรับรองให้โอเคมาที่ไปที่ไหนไปที่นี่เลยนะครับที่ว่าการอำเภอของท้องที่ที่เราอยู่จริงๆน่าจะได้ทุกที่นั่นแหละไปที่ที่ว่าการอำเภอที่ไหนก็ได้แต่สะดวกคงเป็นที่อำเภอของเราหรือเปล่าที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่เพราะเราน่าจะเคยติดต่อครับเอาเป็นว่าที่ไหนก็ได้ แล้วทีนี้คืออาจจะต้องโทรถามเขาก่อนก็ได้ว่าเออเอาให้ชัวร์ว่าจะได้ไม่เสียเวลาว่าต้องใช้อะไรบ้างแต่หลักๆก็คือฟังแจกตรงนี้ไปนะครับเป็นเบื้องต้นก็คือหนึ่งคือบัตรประชาชนของฝ่ายคนไทยบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาไม่ต้องสองสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงก็คือทะเบียนบ้านฉบับจริงนั่นแหละอันนี้มีอยู่แล้วนี่ของไทยนะทะเบียนบ้านของไทยสาม เอกสารหลักฐานที่จะขอบันทึกซึ่งแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลโดยกระทรวงต่างประเทศก็ที่บอกนั่นแหละว่าเอาทะเบียนสมรสต่างประเทศเนี่ยมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วไปรับรองคำแปลที่กรมการกงสุลก่อนกรมการกงสุลก็ที่แจ้งวัฒนะหรือที่จังหวัดไหนที่เขามีรับรองข้อ4ซึ่งก็ต้องเป็นเอกสารอันเดียวกับข้อ3นั่นแหละครับก็คือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนครอบครัวอย่างเช่นสมรส ขอพูดแต่สมรสนะเพราะหัวข้อนี้พูดถึงทะเบียนสมรสเช่นทะเบียนสมรสซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลจากกระทรวงต่างประเทศอันนี้จะซ้ากับข้อ3หรือสถานทูตสถานกงศูลของไทยหรือสถานกงศูลของประเทศนั้นๆแล้วซึ่งอานเนี้ยจะงงมากเอาเป็นว่าตามที่อ้อบอกนะครับต้นฉบับไปรับรองความถูกต้องไม่ปลอมแปลงที่หน่วยงานของประเทศของเขาแล้วก็เอามาแปลแล้วก็เอาไปรับรองที่กรมการกงศูลย์ของไทย จบแล้วคือรับรองต้นฉบับและก็รับรองคําแปลภาษาไทยแค่นี้แค่นี้แล้วก็ห้าพยานอย่างน้อยสองคนต้องมีพยานด้วยซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้จะต้องถามทางอําเภอก่อนว่าต้องเป็นพยานแบบไหนแค่มาโชว์ตัวอย่างเดียวหรือว่าจะต้องเป็นล่ามด้วยแล้วเราเป็นล่ามเองได้ไหมหรือว่ายัางไงก็คือเน,นี่ยต้องถามอําเภอเพราะว่าเขาจะเหมือนแบบแต่ละที่เขาก็จะเคร่งไม่เคร่งไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ย โอเคแล้วก็ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็ตามตัวอย่างนี้ก็คือของน่าจะที่อำเภอเมืองที่ลำพูนนะครับก็เลยแนะนำว่าก็ถามทางอำเภอก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะมาติดต่ออำเภอก็คือทำที่บอกก่อนเอาทะเบียนสมรสต้นฉบับนะครับไปรับรองความถูกต้องไม่ปลอมแปลงจากหน่วยงานของประเทศของเขาอาจจะตั้งแต่ต้นทางเลยในประเทศต้นทางเลยหรือว่ามาที่สถานทูตของประเทศนั้นที่อยู่ในไทย แล้วก็เอาไปแปลเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วก็เอาไปรับรองที่กรมการกงสุลคือรับรองคําแปลนะครับว่าเป็นคําแปลที่ถูกต้องและหลังจากนั้นก็ค่อยมาติดต่ออำเภอซึ่งเอกสารฝ่ายไทยมีหมดอยู่แล้วใช่ไหมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็คือแค่อเอกสารที่บอยให้ไปทําเมื่อกี้นี้รับรองต้นฉบับแล้วก็รับรองคําแปลแล้วก็สุดท้ายก็คือพยานถามอำเภอว่าต้องเป็นพยานลักษณะไหน ครับตรงนี้ก็สุดท้ายอยากให้เพื่อนๆที่ได้ทาเอกสารทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวตรงนี้แล้วขั้นตอนเป็นยังไงอยากให้แชร์ประสบการณ์ว่าโอเคไหมหรือยังไงก็คุยกับอำเภอแล้วยังไงยากง่ายยังไงก็อยากให้แชร์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ